ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับผมต้นธนสิทธิ์นะครับหรือว่าต้นเอฟแฝดนะครับสวัสดีครับต้องบอกว่าเพลงเมื่อกี้ที่ร้องเนี่ยเป็นเพลงของต้นเองครับชื่อเพลงจักรวาลแล้วก็มันเป็นการร้องเพลงจักรวาลที่สนุกที่สุดแล้วก็เป็นครั้งที่ดนตรีได้ไพเราะมากที่สุดที่ต้องไพเราะมากจริงๆคือว่าอันนี้ต้องขอบคุณนะต้องร้องนะดนตรีเพื่อนๆนักดนตรีทุกคนนะครับที่แกะเพลงนี้กันได้ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบมากๆแล้วก็ต้องแฮปปี้มากๆครับวันนี้แล้วก็ต้องบอกว่ามีความสุขทุกครั้งที่ได้ร่วมร้องเพลงร่วมเล่นดนตรีกับเพื่อนๆที่อยู่โฟกซองนะครับตัวต้นเองก็ก่อนที่จะเป็นต้น AF นะครับก็เพื่อนๆในคณะก็จะเรียกต้นโฟกซองนะครับก็เป็นหลืบคณะนี่แหละครับเพื่อนๆในคณะไม่ค่อยรู้จักนะครับเพราะว่าตกเย็นก็จะไปเล่นดนตรีไปร้องเพลงที่โบมตลอดนะครับก็เรารู้สึกว่าเราอยู่โฟมแล้วก็เหมือนเราอยู่กับครอบครัวเหมือนอยู่กับพี่น้องอะไรเงี้ยครับเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำเราไปเล่นดนตรีเราไปร้องเพลงทุกครั้งก็รู้สึกรีแลกซ์แล้วก็มีความสุขมากๆนะครับย้อนกลับไปถึงในคอนเสิร์ต2ปีที่แล้วก็มีคอนเสิร์ตโฟกซองเหมือนกันครับตัวเองก็ได้ขึ้นเหมือนกันแต่ว่าคราวนั้นเนี่ยก็เราเป็นเด็กในชุมนุมธรรมดาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยก็ได้เป็นแขกรับเชิญแล้วเป็น AF แล้วนะครับก็แต่ว่าถึงยังรู้สึกเหมือนเดิมเลยก็คือยังรักแล้วก็ยังผูกพันกับโฟกซองอยู่เหมือนเดิมครับก็ได้ถึงได้ข่าวว่ามีเพื่อนคนหนึ่งชื่อแจมนะครับนั่งอยู่ข้างหน้าด้วยปกติแล้วเขาจะเป็น MC นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะอัพรูปลง Instagram ตลอดงานจังไม่ค่อยทำนะครับก็เมื่อกี้สนุกมากการนำนี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วอยากจะออกมาเต้นด้วยแต่เขาบอกเดี๋ยวเขาเห็นแขกรับเชิญก่อนอย่างเงี้ยจะไม่เซอร์ไพรส์คืออยู่ข้างหลังนี่บอกว่าการนำนี้นะครับว่าสนุกมากโอ้โหอยากเลยครับอย่างไรแล้วกันเนาะน้องบอลโอ้ยนี่สมาชิกโฟกซองใช่ไหมครับเสียงตอนนี้ที่ได้ยินอยู่ตอนนี้ต้องบอกว่ามองอะไรไม่เห็นเลยนะครับสปอตไลท์จ้ามากนะครับอย่างที่บอกครับก็ช่วงที่โฟกซองของเราเนี่ยเราเป็นครอบครัวเราร้องเพลงเราเล่นดนตรีกันกว่าพี่ๆน้องๆครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้นมีเพลงมาฝาก